จอยก็จอยนี่จ้ะนะตักข้าวให้เขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินข้าวกันนะส่วนใหญ่เขากินกับกันฝรั่งอ่ะใส่กล่องอย่างนี้จ้ะให้เขาสองคือข้าวใส่รวมกันไปเลยจ้ะเขาก็ไปแบ่งกันเองอันนี้คือข้าวที่หุงร้อนๆจ้ะให้เขาไปแบ่งกันเองเพราะว่ากล่องเรามันไม่พอหรอกเพื่อนๆนี่จ้ะก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะให้ก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเขาจะทานไม่หมดข้าวก็ประมาณนี้จ้ะสองคนผัวเมียก็เวลาหนึ่งจ้ะนะรอบหนึ่งพอดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะทำอาหารจ้ะทำแกงพะแนงจ้ะนะจะทำไปให้เพื่อนของแอนดี้จ้ะนะเขาไม่สบายก็ทำไปให้เขาเขาอยากกินอะไรแบบรสชาติแบบไม่เผ็ดมากนะเหมือนมีเดียมจ้ะนะจอยก็ไปสวนจะไปเก็บผักมาด้วยไปเก็บใบโหระพาจ้ะนะใบโหระพาเอามาใส่จ้ะนะแล้วก็มะเขือเทศไปเก็บฟักทองมาเพิ่มจ้ะอันนี้ลูกเดิมนะเพื่อนๆนะจอยไปเก็บเพิ่มอีก3ลูกกันนะ3ลูกเนี้ยนี่ลูกนี้กับลูกเนี้ยอันนี้อันเก่าจ้ะที่เก็บมา3ลูกคราวที่แล้วเหลือลูกนึงจ้ะอันนี้ไปเก็บมาเพิ่มอีก3ลูกจ้ะนะลูกสาวจอยชอบกินเนี่ยอย่างนี้จ้ะเปลือกมันกลายพันธุ์จ้ะนะเปลือกมันกลายพันธุ์เป็นสีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาสีออกเทาๆจ้ะนะเขียวเทาจ้ะเนี่ยสีแบบเขียวเทาแบบนี้จ้ะนะจอยไปเก็บมา3ลูกวันนี้เหลือไม่กี่ลูกจ้ะนะเหลือไม่กี่ลูกก็เก็บเอาไว้กินจ้ะช่วงหน้าหนาวเนาะจอยเป็นคนชอบกินฟักทองก็เลยจะปลูกเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวจะไม่ได้ขายจ้ะจอยไม่ได้ปลูกขายให้ใครนะเพื่อนๆนะคือเพื่อนละมีหลายคนที่ถามว่าขอซื้อบ้างขอซื้อบ้างจอยไม่ได้ปลูกขายจ้ะนะถ้าอยากกินจอยแนะนำให้ไปตลาดลีดเลยจ้ะนะตามร้านอินเดียแล้วจ้ะนะในตลาดมาร์เก็ตข้างในอ่ะนะมี 2-3 ร้านที่เขาขายนะเพื่อนๆนะไปซื้อตรงนั้นเลยจ้ะนะตรงที่เขาขายเลยจ้ะนะเพราะจอยไม่ได้ปลูกขายจ้ะจอยบอกไว้ทุกคลิปแล้วว่าจอยปลูกไว้กินภายในครอบครัวนะเพื่อนๆนะจอยบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ลูกเดิมจ้ะถึงเวลาจอยก็จะหั่นจ้ะหั่นแล้วก็ใส่ถุงแช่ช่องฟิตเอาไว้กินจ้ะนะไว้ทำขนมเอาไว้ผัดเอาไว้แกงเนาะนั่นแหละจ้ะพ่อจอยเป็นคนที่ชอบกินมากกับไอ้เนี่ยจ้ะฟักทองเนี่ยโอเคมาทำกับข้าวกันเลยนะสาธยายมากมายเกินไปแล้วเพื่อนๆเอ้ยใส่น้ำมันพืชลงไปจ้ะใครใช้หัวกะทิก็ได้นะเพื่อนๆนะจอยดัดแปลงของจอยกินแบบนี้จ้ะจอยจะใส่พริกไม่เยอะจ้ะเพราะเดี๋ยวเขาเผ็ดใส่ประมาณนิดหน่อยจ้ะแค่นี้พอทุกทีถ้าจอยทำเองจอยก็ใส่หมดถุงนะเพื่อนๆเอ้ยแต่งวดนี้ใส่เยอะไม่ได้จ้ะฝรั่งสองคนผมเนี่ยกินเผ็ดไม่ค่อยได้จ้ะนะก็เก็บเอาไว้จ้ะอันนี้ก่อนจะผัดอันนี้กับไอ้นี่ก่อนจ้ะกับน้ำมันก่อนมันจะได้สีพริกจะได้ออกมาให้ทำให้สวยงามจ้ะนะเพราะว่าพริกแกงบางยี่ห้อผัดออกมาสีไม่เข้มไงเพื่อนๆมีเจ้านี้เนี่ยที่ว่ากินแล้วถูกใจจอยมากจ้ะนะกินแล้วถูกอกถูกใจจอยมากจ้ะจนกว่าเขาหอมจ้ะใส่ไอ้นี่ลงไปจ้ะไก ต้องทำให้ไก่สุกเลยนะเพื่อนๆนะใส่กะทิลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลย
อยคิดว่ายังเผ็ดสำหรับเขาอยู่นะเนี่ยดูแล้วเพราะพี่กี้ห้อเนี่ยเผ็ดมากเพื่อนๆนะแต่จะใส่น้ำตาลลงไปจ้ะนะครึ่งช้อนจ้ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะนะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสจ้ะจอยแกงจะไม่ค่อยใส่น้ำปลานะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่จะเกลือจ้ะเกลือใส่ลงไปคนให้เข้ากันจ้ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดจ้ะจอยไม่มีผักอย่างอื่นใส่นะเพื่อนๆนะมะเขือพวงอะไรยังหายากจ้ะแพงเนาะหน่อมงหน่อไม้ก็ไม่ได้ซื้อมาจ้ะก็จะทำแบบง่ายๆอย่างนี้จ้ะให้เขาใส่พริกลงไปจ้ะพริกแดงอันนี้ไม่เผ็ดนะเพื่อนๆนะสร้างความสีสันให้เขาจ้ะประมาณนี้ใบโหระพาใส่ลงไปจ้ะก็ความหอมเนี่ยจ้ะสุกแล้วจ้ะจ้อยก็จะตักใส่กล่องรอให้เย็นตักใส่กล่องจ้ะจ้อยก็ใจนี่จ้ะนะตักข้าวให้เขาส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินข้าวกันนะเพื่อนส่วนใหญ่เขากินกับกันฝรั่งอ่ะใส่กล่องอย่างนี้จ้ะให้เขาส่องคือข้าวใส่รวมกันไปเลยจ้ะเขาก็ไม่แบ่งกันเองอันนี้คือข้าวที่หุงร้อนๆจ้ะให้เขาไปแบ่งกันเองเพราะกล่องเรามันไม่พอหรอกเพื่อนมาอันนี้จ้ะข้าวกล่องแกงกล่องจ้ะข้าวจอยจะไม่กดนะเพราะว่าข้าวมันจะติดกันเหนียวติดกันเกินไปจ้ะทีนี้ก็จะมาตักแกงจ้ะแกงจอยก็ตักพอประมาณจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขากินกันไม่หมดก็จะทิ้งอีกส่วนใหญ่อาหารพวกนี้เขาจะไม่กินเยอะเหมือนบ้านเราอ่ะเพื่อนๆนึกภาพออกไหมนี่จ้ะใส่ไปประมาณนี้จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปอย่างนี้จ้ะนี่จ้ะก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะให้ก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเขาจะทานไม่หมดข้าวก็ประมาณนี้จ้ะสองคนผัวเมียก็เวลาหนึ่งจ้ะนะรอบหนึ่งพอดีจ้ะแล้วก็ไปส่งเขาจ้ะนะปกติถ้าจอยกินเองจอยจะกินเผ็ดกว่านี้นะเพื่อนๆอันนี้จอยใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะจ้ะนะพริกแกงอ่ะจ้ะนะคือก็ยังมีความเผ็ดยังมีความเผ็ดอยู่จ้ะนะแต่ให้เขากินกับไก่กับข้าวเนี่ยจ้ะแล้วก็จอยไม่ใส่น้ำปลาเนาะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวจ้ะก็แกงง่ายๆอย่างเงี้ยแหละจะให้ฝรั่งเนาะโอเคงั้นจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะทุกคนบายจอยจะเอาอาหารไปให้เพื่อนจ้ะเขาอยู่ข้างบนนี่แหละจ้ะดูยืนเรียงแถวกันเชียวอ้วนตันกันเชียวมองตาขวางใส่จอยอีกเพื่อนๆเอ้ยดูซะดูนี่ยืนตาขวางใส่เลยร้อนนะสิมียืนแอบกันแถวๆนี้นี่มองกล้อง